ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EMC Space 8ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มิวมี1ล้าน EMC เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าแค่การรอนแรกนี้เราก็แตะ1ล้านแล้วค่ะ อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะราเวลที่อยู่ตรงนี้ค่ะมิวอยากจะปั๊มใส่แบบออโต้มากๆเลยนะแต่มิวยังคราฟเทสไม่ได้ค่ะเพราะขาดไดมอนด์แล้วมิวดูมาแล้วว่าไดมอนด์น่ะไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนคะมีสิ่งที่มิวอยากได้ค่ะหนังสัตว์นั่นเองเพื่อเอาไปคราฟอะไรบางอย่างเอาล่ะตรงนี้จะเป็นที่เกิดของสัตว์ค่ะเดี๋ยวนะที่เกิดของสัตว์ถ้าวัวต้องใช้ข้าวแล้วมิวจะหาข้าวยังไงโอเคมิวต้องมีสตริงค่ะโอ้ก่อนตรงนี้ได้ไหมได้เอ้ยไม่ได้จะเอาออกทั้งเครื่องค่ะวางน้ำลงไปค่ะแล้วก็วางเครื่องร่อนให้มันมีน้ำนั่นเองแล้วเปลี่ยนตะแกรงค่ะจากตะแกรงเอ็นไซต์เป็นตะแกรงที่ทำจากตะตริงจากนั้นมิวใส่ดินลงไปเอ้ยดินก็กลายเป็นเยลลี่ได้นะคะนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการค่ะโอ้อันนี้มีน้ำอยู่ในเครื่องแล้วน่าได้ทรัพยากรมาเอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมน่านี่เลยค่ะสาหร่ายคือสิ่งที่มิวอยากจะได้แน่นอนเอาไปเผาสิคะรออะไรถ่านด้วยจ้าเอามาเลยค่ะได้แล้วสาหร่ายหนึ่งนั่นเองก็พอแล้วเพราะสาหร่ายหนึ่งก็เท่ากับอินฟินิตี้ค่ะอันไหนดูสิเราต้องการน้ำค่ะคือตอนนี้มิวดันเผลอไปทุบเกาะออกหมดเลยทำให้บ้านเราไม่มีหญ้าค่ะมิวต้องการหญ้ามากๆใส่ไปคอปเปอร์เคสซิ่งกับสาหร่ายรวมกันที่หยดน้ำค่ะวางตรงนี้แล้ววางเครื่องหยดน้ำใช่แล้วก็ทำให้สายเป็นสายทึบค่ะเขาจะได้ส่งน้ำมาได้รอต่อไปนะได้มาแล้วค่ะย่าอืมนี่แหละวิธีหาย่ายังไงล่ะเอาล่ะเรามีย่ามาคืนแล้วค่ะเราก็วางลงไปสกิดไอ้ได้เม็ดพืชมาแล้วอืมดอกไม้ด้วยก็เอาค่ะนี่แหละผมจำเป็นต้องใช้น้ำมาสักหนึ่งถังค่ะเราต้องปลูกพืชกันหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วปลูกตรงกลางนี้ไปเลยค่ะไว้มันดูก่อนสิโอ้โหเต็มค่ะเต็มเผื่อจะหญ้าลามไวขึ้นใส่เข้าไปค่ะแล้วก็พรวนหน้าดินปลูกพืชแล้วก็เต้นเรียบร้อย1ต้นค่ะนั่นคือสิ่งที่มิวต้องการข้าว1ต้นเอาแค่นี้เหรอใช่เลยค่ะเพราะเรามี1เราก็เท่ากับอินฟินิตี้รับไปค่ะเป็นเหยื่อล่อวัวนั่นเองได้มาแล้วค่ะน้องวัววางลงไปเขาบอกไม่ทำงานนะอ๋อจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เจ้าต้องการนั้นน่ะคืออะไรพอนับเป็นบ้านวัวแล้วยังเอ่ยด้านับแล้วโอเคมีต้นไม้ใบหญ้าตกแต่งเรียบร้อยค่ะนั้นจ้ามาแล้วมาเอ้ยมีข้าวให้กินค่ะโตสิคะเอ้ยนั่นแหละค่ะเรียบร้อยขอบใจพอมิวมีน้องสัตว์มิวก็จะคราฟสิ่งนี้ได้ค่ะเข็มขัดเอามาเลยแล้วก็คราฟจิตแพกนั่นเองแต่ว่าไม่มีพลังงานค่ะไม่มีพลังงานแล้วไงคะเรามีเครื่องนี้ค่ะผลิตพลังงานจากถ่านอื้อใส่เข้าไปเลยโหพลังงานขึ้นค่ะแต่จะชาร์จจิตแพกยังไงล่ะเนี่ยใส่เพิ่มค่ะนี่3ด้านใส่ตัวอัปเกรดในเมื่อตัวเกรดของเราเป็นระดับต่ำมากๆใช่มั้ยใส่เพิ่มเอ้ยไวกว่าเดิมค่ะรอบนี้ปัญหาคือผลิตพลังงานไม่ทันไงงั้นไม่ทันแล้วพลังงานไหลมากเลยเพราะว่าใส่ได้แค่หมื่นเดียวค่ะบินได้แป๊บเดียวก็พอก็แทบจะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วทุกคนคะมิวไปอัพมาใหม่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเจ็ตแพ็กในระดับเหล็กแต่อยากจะบอกว่าจาก1ล้าน EMC ที่เรามีเหลืออยู่ 200,000 ค่ะโอ้มันกินพลังงานแบบมากเลยใช่ไหมค่าพลังงานมหาศาลแต่ความจุมากขึ้นกว่าเดิมค่ะตอนแรกอยู่ที่ 20,000 ตอนนี้ 800,000 ค่ะแต่เข้าไปชาร์จค่ะชาร์จค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าแบบผลิตพลังงานช้าเนาะเรื่องนี้ค่ะทุกคนคะมิวไม่ทันได้สังเกตเครื่องผลิตพลังงานจากถ่านตัวนี้ผลิตแค่2ค่ะ2 RF ต่อทิกซึ่งมันน้อยมากนี่มิวเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เครื่องนี้เหมือนจะได้สัก80ต่อทิกค่ะโอ้โหได้แค่2เหรอมิน่าล่ะทำไมพลังงานมันถึงแบบรู้สึกช้ามากเลยพลังงานเต็มแล้วค่ะไหนลองบินดูสิอันนี้เปิดหัวโหมดแล้วนะแต่ว่าอุ๊ย
วิเร็วค่ะเร็วโอ้เอ้ยอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยได้เลยได้เวลาในการสำรวจนรกแล้วหรือว่าเราพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าไปแล้วไปแล้วมาเลยค่ะในเนเธอร์โอ้ยคิมสันฟอเรสต์โอ้ยลืมปิดเฮดเดอร์ไม่มีไนท์วิชั่นด้วยโอ้ลืมไปไม่มีไนท์วิชั่นจะมองอะไรเห็นกันเนี่ยดึ๊บแอดเวย์พอยต์ค่ะโฮมเดี๋ยวนะโอ้ไม่มีไนท์วิชั่นแล้วจะไปยังไงกันเนี่ยโอ้โหต้องไปด้วยใจเรามีโฮเวอร์หมดใช่ไหมไปค่ะไปโอ้โซแซนเวลลี่ค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยเราต้องเช็คความสูงเอาหรือเปล่าเนี่ย103ค่ะ102ระดับ100ค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหเปลี่ยนไบโอมแล้วค่ะบินด้วยความมืดอันนี้140แล้วค่ะฮึบไม่มีอะไรเลย ไปต่อจะพรีชีพก็จะพรีค่ะเนเธอร์เวสค่ะไม่เห็นอะไรเลยความสูง143ค่ะไปโอ้148โอ้โหขวามือนี่ก็คือไม่เห็นอะไรเลยค่ะ140ค่ะเฮ้ยจึ๊บไปซ้ายหน่อยโอ้โหชีวิตโอเคนี่เรา138อาจจะสูงไปค่ะลงนิดนึงค่อยๆลงเอ๊ะเราอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแต่ทำไมหมิวไม่เห็นเลย160ค่ะก็น่าจะต้องลงก็น่าจะต้องลงโอเคโอเคโอเคโหเร็วเกินไปเร็วเกินไปเก็บ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 จึ๊บ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 เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนตัวเองอย่าเพิ่งไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปเลยไปเลยโอ้โหตกใจค่ะตกใจโอเคอยู่นี่ก่อนโอ้กว่าจะเจอแอดเวย์พอยต์ค่ะอันเนี้ยคือเนเธอร์โอ้ไกลมากอ่ะบ้านเราโอเคทุกคนคะมิวเปิดแผนที่มาแล้วค่ะโอ้ต้องไปนั่งเปิดแผนที่เลยชีวิตโอ้ไม่งั้นหาทางกลับบ้านไม่เจอนะเนี่ยโอเคบ้านเราจากตำแหน่งค่ะอยู่ด้านล่างค่ะเอาล่ะทุกคนคะไปค่ะไปเลยเก็บ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 นี่ก็เก็บเก็บเก็บโอเคได้มาอย่างน้อย4แล้วค่ะพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว78 79 80พอมีแผนที่เราก็ดูความสูงได้ง่ายขึ้นค่ะไปบินค่ะบินบวกสปีดด้วยความไวอันนี้100สูงไปค่ะแล้วเราก็ค่อยๆลงค่ะค่อยๆลงยอดเยี่ยมมิชชั่นสำเร็จโอ้โหมันได้กลัวมากยังน้อยอยู่ได้มาแล้วค่ะไหนโอ้โห5เบรดเบอร์เนอร์เพียงพอแล้วมันน่ากลัวจริงๆค่ะในนรกเบรดยิงแรงมากเพราะว่าเราก็ชุดก่อเหล็กค่ะโอ้สุดยอดเลยอยู่ได้มาแล้วก็พอใจแล้วค่ะอันนี้จริงได้แค่เดียวก็พอไหมมี EMC ตักมาแค่ตัวเดียวก็พอโอ้โห EMC ค่ะแปลว่าปั๊บอินฟินิตี้ใช่ไหมเอามาแค่เดียวก็พอแล้วค่ะจะเอาอะไรไปเยอะแยะจริงไหมคุ้มค่ะทุกคนคะยังไม่จบค่ะมิวลืมโซแซนโอ้โหต้องไปเอามาด้วยไปมุ่งหน้าไปเลยค่ะโตแซนนั่นเองจะอยู่ตรงไหนของเกาะนะไม่รู้ค่ะไปก่อนเอาล่ะมาแล้วค่ะเอ้ยโอ้โหเจนี่ตรงที่เดิมของเราอยู่ตรงนี้ค่ะเอาล่ะจึ๊บๆปิดก่อนโอ้แค่เห็นมอนเตอร์ก็รู้สึกโอ้จะเยอะอะไรขนาดนั้นคะเนี่ยโอเคนอนจ้าแต่ถ้าเรามีกล่องแล้วเราได้ชุดเกราะค่ะชุดเกราะนี่ไดมอนด์โอ้โหโอ้โหสองเอามันก็เท่ากันนี่นะเอาใส่ไปค่ะวิได้ไดมอนด์มาโอ้โหอยากจะกลับบ้านเลยค่ะโอ้โหได้กำลังจะบอกว่าถ้าเราได้พวกอานม้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบดรอปในนี้ค่ะเราจะเอาไปย่อยค่ะเป็นไดมอนด์ได้แต่นี้ได้เป็นไดมอนด์มาเลยเอ๊ะทำไมมีแต่ทางขึ้นล่ะเฮ้ยวิเทอร์สเกลตัน
มาเร็วได้มาเร็วได้มาเลยกันเถอะตีไปเลยค่ะโอเคค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วในถวาดล็อกอุ๊ยดูดูดูไปไปไปเก็บในถวาดค่ะแล้วก็เก็บโซแซนไปเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โหพอเป็นเจ็ตแพ็กมันคุมยากค่ะคุมยากค่ะไม่เหมือนแหวนถ้าเป็นแหวนของเราคุมง่ายกว่าค่ะโอเคบวกสปีดด้วยความไวไปค่ะพรุ่งนี้เลยจึ๊บดูแค่ในแผนที่พอมีแผนที่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะไม่ต้องดูแบบกด F3 ดูความสูงเพราะว่าเรากะได้เลยค่ะนี่จึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนี้ไปกลับไวมากขึ้นแล้วทุกคนคะในการไปครั้งนี้ค่ะนี่ได้เวทรถมาด้วยโอ้โหคุ้มค่ะฟีดดิ้งอัปเกรดก็ได้มาแล้วอะไรนี่คะสลามซีดโอ้โหตะต้นแบบอัดบล็อกโอเคอะไรได้มาใส่ไปเลยค่ะใส่เต็มที่ไปเลยแล้วไหนไดมอนด์โอ้โหที่ไดมอนด์ที่หายากค่ะใช่วิวได้มาด้วยคุ้มมากกระเป๋ากีฬาใส่เลยกระเป๋าต้องใส่หลังค่ะแต่ว่าเจ็ตแพ็กก็ต้องใส่ที่หลังเหมือนกันใช่ไหมโอ้บอดี้อะบอดี้กับแบ็คแพ็กนี่เคลื่อนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่คนละตำแหน่งค่ะจะใส่ไปเปิดมาใส่ตัวอัปเกรดฟิสิกส์ใส่อาหารลงไปโอเคออโต้กินค่ะ สบายใจไม่ต้องปรับฟิตดิ้งอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะเขาออโต้กินอยู่แล้วยอดเยี่ยมมากเมื่อได้โซแซนมา1ก็เท่ากับว่ามีอย่างเยอะใช่ไหมคะใส่ไปเลยค่ะนี่เอามาร่อนเอาล่ะแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการไม่น่าน่าจะได้นะเขาบอกว่าร่อนด้วยตะแกรงแอนดิไซส์ค่ะไหนเอ่ยนี่เนเธอร์ควอนมาแล้วค่ะจำเป็นต้องใช้อย่างมากเลยนี่แหละมิวถึงต้องไปหาโซแซนมานั่นเองเอาล่ะเราก็คราฟค่ะใส่ไปแบบนี้มิวจะได้เป็นควอนสีชมพูใจเลยแบบนี้ใช่เลยแล้วก็กระดาษมาค่ะคราฟรวมกันนั่นแหละได้มาอีกแล้วโอ้โหดีเลยค่ะสิ่งนี้อยากได้มากๆฮอตคริสตัลนั่นเองของจะเป็นมดครีเอทอะแบบไม่ต้องดูสูตรคราฟอะไรอย่างงี้ก็ทราบค่ะคราฟก่อนเป็นอิเล็กตรอนทูบแล้วก็เรียนรู้ไว้ค่ะในระหว่างนี้มิวต้องการทองเหลืองทุกคนคะจัดเลยค่ะวางลงไปเลยเบรดตรงนี้แล้วก็วางถังค่ะแล้วก็วางเครื่องปั่นใส่ตรงนี้แหละทองเหลืองของเราแน่นอนค่ะใส่ลงไปโอ้โหไม่พอพลังงานค่ะไม่เป็นไรตัดสายก่อนได้ไหมตัดสายก่อนค่ะแล้วก็ใส่เจ้าเบรดลงไปหาที่ยืนค่ะดรอปลงไปเลยสิงกับทองแดงปั่นร่วมกันทองเหลืองแน่นอนเนี่ยนั่นไงได้ทองเหลืองมาแล้ว4 6 8 10นี่แหละค่ะคือสิ่งที่หนูอยากได้ต้องมีอีกอันหนึ่งด้วยค่ะวางตรงนี้แล้วกันใช่ทองเหลืองจ้า64ค่ะสตัมทองเหลืองไปเลยค่ะบ้องบ้องนั่นเองเรื่องนี้มอดครีเอทแบบเล่นบ่อยมากรู้ค่ะชำนาญค่อยบ้องมาแต่บ้องช้านิดหนึ่งแขนกลคนแปรธาตุไม่ใช่ละนี่เลยค่ะแขนกลเอาไว้ใช้เอาไว้ป้อนอาหารให้น้องเบรดนั่นไงผลผลิตออกมาโอ้โหเขาบอกว่าพลังงานไม่พอค่ะไม่พอตัดเครื่องนี้ก่อนโอเคแล้วก็ประกอบรวมกันค่ะปั่นพลังงานมาเพิ่มก่อนแล้วก็วางไปเอ้ยพอแล้วสินะมิวไปเตรียมของมาอีกรอบหนึ่งค่ะเอาล่ะได้เวลาจัดแล้วทองเหลืองใส่ไปเรียบร้อยค่ะกล่องทองเหลืองแล้วทีนี้มิวก็จะต้องวางทองไปสัก1แผ่นแล้วก็วางเลยค่ะฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กแล้วก็เล็กอันนี้คือแบบเน้นรูปแบบง่ายก่อนค่ะวนอย่างนี้ไป5รอบให้เขาสตัมนี่ค่อยๆขึ้นรูปแล้วใช่ไหมเอาล่ะเราก็จะได้เป็นแผงวงจรค่ะเป็นแผ่นทองเหลืองนั่นเองใส่เข้าไปฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่แล้วก็เล็กค่ะ5รอบเอ้ยได้มี EMC ไหมไม่มีด้วยโอ้โห
ไม่เป็นไรค่ะใดๆก็ตามมิวก็จะคราฟสิ่งนี้ได้หรือยังยังเขาบอกว่าขาดทองเหลืองแผ่นค่ะเฮ้เฮ้เฮ้แต่ทองเหลืองแผ่นนั้นมี EMC นะครับมาเลยค่ะแขนกลคนเปรตธาตุแขนยักษ์นั่นเองนี่ใช้แขนเนี้ยสบายแน่นอนเรากำลังเตรียมที่ค่ะสำหรับการป้อนอาหารให้เจ้าเบรดเราต้องเลยวางบล็อกข้างบนก่อนอืมแล้วอันนี้ก็พร้อมที่จะวางเนาะปึ๊บหนูต้องตัดก่อนค่ะเพราะพลังงานเริ่มต้นเราจะไม่พอรื้อออกเลยสิ่งที่วางไปเมื่อสักครู่แล้วอันนี้เราก็รื้อออกเช่นกันค่ะมิวก็จะวางเบรดไปค่ะ สี่ตัวนั่นเองใช่แล้วตรงนี้มิวก็จะวางเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่สี่ต้องวางว่าวางเป็นที่รองไอเทมค่ะแล้วก็ใส่เทปลงไปตรงนี้จะเป็นการป้อนฐานให้กับเขาใช่ไหมเอาล่ะหยิบไอเทมจากนี่ป้อนไปให้นอนสี่ตัวค่ะแขนเดียวดูแลได้ทุกตัวอย่าว่าเลยอย่าว่าแค่4ตัวค่ะรอบตัวเขากี่10ตัวก็ได้พวกแขนเนี่ยอัจฉริยะแขนกลอัจฉริยะมากเอ้ยป้อนแล้วค่ะเรียบร้อยอันนี้1เนาะ1แล้ว2 3 4อันนี้4เลเวลค่ะแล้วเราก็วางแขนกลมาอีกเพิ่มเลยต้องถัง4เนี่ยแหละใช่ค่ะลืมแกนวางค่ะวางเอ้ยเดี๋ยวแกนผิดต้องแกนไปทิศทางเดียวกันค่ะโอเคไม่มีประแจค่ะปรับได้เฮ้ปรับแล้วตอนแรกหมุนตามก็เป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะคราวนี้แหละสองตัวนี้หมุนพร้อมกันได้แน่นอนใช่เข็มพุดมาเอ้ยร่วงไม่เป็นไรพุดออกค่ะทาตรงนี้ที่เราวางไว้เฉยใดๆในระหว่างนี้ค่ะทุกคนค่ะ 65,000 พลังงานค่ะตอนแรก 2,000 ตอนนี้ 65,000 นี่แหละที่มิวอยากได้เครื่องจักรไอ้น้ำเพราะว่ามัน OP มากของดีมากค่ะคอมโบร่วมกับน้องเบลดนั้น 65,000 โอ้พลังงานคือแบบวางอะไรก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้คือแบบดันนี่ถึงก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบมีพลังงานใช้เนาะยอดเยี่ยมค่ะ65,000ปุ๊บวางค่ะปั่นด้วยความไวแล้วก็ต่อตรงนี้ได้เลยโอ้โหทำงานได้แบบสบายสบายทีนี้หนูต้องร่อนค่ะอย่างแรกเลยใส่ไปเลยค่ะซ้ายก่อนเลยเอ๊อุ๊ยอันนี้ระดับธรรมดาเกินไปเดี๋ยวนะมีตัวหนึ่งที่หนูใส่เป็นระดับเหลืองค่ะนี่อันนี้เป็นระดับเหลืองดีกว่าจะได้ส่งได้มากขึ้นค่ะนางแม่กำลังส่งซ้ายสายก็ดูนุ่มมากเลยนะหน้าทานหน้าทานเนี่ยดูแบบนุ่มนุ่มมาได้แล้วยังยังค่ะสิ่งที่หนูอยากได้เป็นสีเหลืองเหลืองถอดแว่นออกก่อนก็ได้เนาะโอเคนี่ก็ยังไม่ได้ค่ะโอกาสได้ยากเหรออาจจะนิดนึงแต่ตอนนี้เขากำลังทำงานนึกถึงคีย์เปียโนใช่เหมือนเปียโนค่ะคีย์เปียโนที่กำลังค่อยๆถูกเล่นจินตนาการไปได้อย่างไรนั่นโอ้ทุกคนคะที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องใช้นี่ค่ะตะแกรงร่อนระดับทองเหลืองระดับธรรมดาไม่มีโอกาสออกค่ะโอ้โหวางลงไประหว่างระดับทองเหลืองค่ะทองเหลืองนั่นไงทองเหลืองเล่นได้มาเลยค่ะโกลสโตนดันนี่หนูอยากได้สิ่งนี้มากฟิลโลสเฟอร์สโตนนี่ของสำคัญมากของ EMC ค่ะโอ้โหสำคัญแบบสุดๆไปเลยอ่ะเพราะว่าเราเอามารวมกันใช่ไหมคะ4อันค่ะแบบนี้เราจะอัปเกรดได้ทานแล้วเวลาถาดอัปเกรดได้มันจะมีอะไรที่ OP ในนั้นด้วยค่ะที่เราสามารถเอามาใช้งานได้คงดีมากนี่ชื่อเพลิงสีขาวตรงนี้ค่ะเรียนรู้ไปเลยของสำคัญมากค่ะทุกคนคะอยู่ได้สิ่งนี้มาแล้วค่ะ Energy Condenser ใช่เลยโอ้ยทำไมยังไม่ไว้ฝั่งนู้นการ copy item แบบเริ่มต้นนั่นเองโอ้โหใส่ไปค่ะเป็นกราเวลใช่ไหมแล้วใส่ฟิวลงไปค่ะปั๊มปั๊มค่ะปั๊มปั๊มมาแล้วก็ส่งออกมาเอาบทมาให้ได้ทรัพยากรใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยมาเลยค่ะเต็มที่โอ้โหค่อยๆปั๊มค่อยๆปั๊มค่าพลังงานเยอะมากค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาออกค่ะ
ขาปั๊มไฟมากเลยนะนี่มันเป็นแผ่นทองเหลืองน่ะใช่ไหมไอเอ็นดีไซน์นี่นะตรงไหนเป็นแผ่นทองเหลืองคะนี่แผ่นทองเหลืองเอาออกก่อนเพราะว่าเขาจะเป็นเหล็กค่ะเหล็กแบบนี้ซึ่งมันต้องเอาไปบดถึงจะใช้งานได้มิวอยากจะได้เหล็กแบบที่สามารถเปลี่ยนเป็น EMC ได้เลยใส่ไปใหม่ค่ะนี่ต้องแบบนี้สิแบบตะแกรงธรรมดาก็พอแล้วค่ะตอนนี้เราเน้น EMC แบบเริ่มต้นค่าพลังงานแบบพื้นฐานเพื่อใช้งานก่อนได้ไดมอนด์มาแล้วเราก็ทำแผ่นไปอัปเกรดเวอร์ชันไดมอนด์ได้ค่ะเอาล่ะใส่ไปเลยกันอัปเกรดจะได้ส่งไวๆค่ะมีสิ่งที่มิวอยากจะคราฟต่อไปแต่สิ่งนั้นน่ะจะต้องใช้พลังงาน6ล้านค่ะค่าพลังงาน6ล้านถึงจะคราฟได้โอ้โหไม่ง่ายเลยใช่ไหมเรียกว่ายากในระดับหนึ่งเลยค่ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวขอปิดแผ่นที่ก่อนกด M มาแล้วก็ปิดแผ่นที่ติ๊กถูกเรียบร้อยเฮ้อยู่ในเกาะบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีแผ่นที่ค่ะมีแหละด้วยความไวด้วยความไวค่ะกำลังส่งไปแล้วเพื่อทำงานเอ้ยนี่แหละค่ะของเหล่านี้แหละที่มิวจะเอาไปเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นค่าพลังงานจำนวน6ล้านค่ะแต่ต้องให้เขาปั๊มอีกสักพักใหญ่ๆเลยตอนนี้มิวมีแค่300,000แต่ต้องการตั้ง6ล้านใช่ไหมคะโอ้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้เขา AFK ไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับพาร์ทนี้ค่ะ Minecraft EMC Space 8ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ